สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้ช่องคุณพ่อช่วยด้วยนะครับก็จะพามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Windows 10ที่มันค่อนข้างที่จะช้าสำหรับคนที่คอมเก่าคอมสเปคต่ำอย่างนี้ครับผมโดยวิธีที่จะให้ได้ผลที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้นะครับผมแนะนำว่าให้ไปเสริม SSD เข้ามานะครับผมแทนฮาร์ดดิสก์หรือว่าซื้อเป็นตัวเสริมอันนี้ก็จะทำให้เครื่องนะครับลื่นไหลกว่าแต่ถ้ายังไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ SSD นะครับก็สามารถปรับแต่งตามวิธีนี้ได้นะครับตามวิธีที่ผมจะสอนในวันนี้สำหรับคนที่ใช้ SSD อยู่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันโดยวิธีแรกนะครับก็ให้เข้าไปที่ setting นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ setting พอเข้ามาใน setting แล้วนะครับผมก็เข้ามาใน system แล้วก็ notification อันนี้ให้ปิดไปเลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้กดปิดคือไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่ามันจะทำการหน่วงเครื่องของเรานะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวเกมมิ่งถ้าใครไม่ใช้เป็นตัวรัดนะครับผมแบบ Windows G Windows อะไรอย่างนี้ครับก็ปิดไปได้เลยแต่สำหรับผมยังใช้อยู่ก็มาที่ตัวนี้นะครับผมก็มาตัวนี้แล้วก็มาที่ Color นะครับมา Color เนี่ยก็ปิดเหมือนกันอันนี้จะเป็นการภาพซ้อนนะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นลางๆเมื่อเราปิดมันก็จะปิดไปอันนี้ก็ไม่จำเป็นเหมือนกันครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น Background Background อันนี้จะเป็นพวกแอปที่มันทำงานเบื้องหลังที่เรากำลังเปิดอยู่นะครับผมที่เราเปิดเครื่องมามันก็จะทำงานไปด้วยก็ปิดไปเลยครับผมกดปิดไปเลยต่อมานะครับก็มาที่ข้างล่างนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Task Manager มาที่ Start Up ตรงนี้จะเป็นการปิดแอปเวลาเปิด Windows ขึ้นมานะครับมันก็จะทำการเปิดแอปพวกนี้ไปด้วยถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้มันเปิดนะครับแล้วก็กด Disable นะครับผม Disable นี่หมายถึงการปิดนะครับผม Enable หมายถึงการเปิดครับผมคือที่ผมเปิดอยู่ก็จะมี Google Drive อย่างนี้ครับผมพวก Windows 10 เมนูนะครับผมพวกนี้ที่ตัวที่คิดว่ามันจำเป็นที่เราต้องการที่จะให้มันเปิดขึ้นมาในเวลาเราเปิด Windows ขึ้นมาก็สามารถเปิดไปได้นะผมวิธีการก็กดคลิกขวาแล้วก็ Disable นี่ครับก็ปิดเรียบร้อยถ้าต้องการที่จะเปิดก็คลิกขวาเหมือนกันครับแล้วก็ Enable ต่อมาก็มาที่ Disk PC คลิกขวากด Property มาที่ตรงนี้นะครับปึ๊บกดเข้าไปกด Setting ให้มาเลือกตัวสุดท้ายนะครับเลือกตัวสุดท้ายเลือกตัวนี้แล้วก็ติ๊กออกหมดครับให้มันเหลือเฉพาะพวกโชว์แล้วก็ตั้งแต่โชว์ตัวนี้ลงมานะครับผมก็กด apply แล้วก็กดโอเคนะครับผมนี่แหละครับผมก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะทำให้เร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับ Windows 10นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ